สาวเสียงดีสุดแฮปปี้ท้องแล้วเตรียมบินไปลาวจดทะเบียนสมรสขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะสำหรับสาวธัญญาอาสยามและหนุ่มอาโล่โดยค่ำคืนที่ผ่านมาทั้งคู่ได้มีการประกาศเพศลูกเป็นคนแรกนั่นก็คือเพศชายตั้งชื่อว่าน้องคาโลและจากที่ทราบกันดีค่ะว่าทั้งคู่นั้นได้มีการควงแขนเข้าพิธีหมั้นเป็นที่เรียบร้อยทำให้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามทั้งนี้ค่ะล่าสุดสาวธัญญาได้เผยในรายการโต๊ะหนูแหม่มว่าเร็วๆนี้จะมีการไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศลาวโดยเจ้าตัวเล่าเอาไว้ว่าทำเรื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะจะไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศลาวเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วอยู่ในขั้นตอนของการสัมภาษณ์และจะได้จดทะเบียนสมรสเป็นขั้นตอนถัดไปจดแค่ที่ลาวค่ะแล้วก็จะได้ใบทะเบียนสมรสเป็นภาษาอังกฤษเรียกได้ว่าตอนนี้ชีวิตรักของเธอนั้นแฮปปี้และลงตัวสุดๆเลยทีเดียวนะคะเนี่ย